ือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยว.วชิรเมธีสำนักพิมพ์สปายะจิตเบิกบานทำงานก็เป็นสุขเมื่อมามองย้อนนึกดูงานของอาตมาทุกวันนี้ไปที่ไหนอาตมาก็พยายามทำให้คนเขารู้สึกแช่มชื่นเบิกบานเพราะธรรมะครั้งหนึ่งอาตมาไปสอนกรรมฐานที่สำนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งทำเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรอยู่ข้างสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ได้ไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทุกคนก็มีความสุขมากครั้งที่สามอาตมาก็ไปคนที่เคยมาปฏิบัติแล้วก็พาพ่อแม่มาปฏิบัติด้วยน้องคนหนึ่งได้พาพ่อแม่มาปฏิบัติด้วยเมื่อปฏิบัติได้ครบ5วันแม่บอกว่าทำไมลูกไม่พาแม่มาตั้งแต่ครั้งแรกเพราะรู้สึกมีความสุขมากกับการปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมก็แช่มชื่นเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจแม้แต่ตัวอาตมาผู้แสดงธรรมเองหลายครั้งอาตมาสังเกตเห็นว่าขณะที่แสดงธรรมบางทีมันก็เกิดธรรมะปิติขึ้นมาสารเอนโดรฟินหลั่งบางครั้งอาตมาตัวชาตั้งแต่หัวจรดเท้าต้องหยุดแสดงธรรมเพราะว่าน้ำตาไหลขณะที่กำลังบรรยายธรรมความสุขมันพรั่งพรูจากข้างในออกมาน้ำตาไหลแล้วมีความสุขมากต้องนิ่งก่อนแต่ญาติโยมจะไม่รู้นี่เป็นความสุขอันเกิดจากการทำงานอันเป็นที่รักของเราศิลปินบางคนกำลังวาดรูปอยู่ดีๆวาดไปวาดไปตัวชาเพราะเกิดปิติที่เห็นงานของตัวเองสดใสได้ดังใจก็ต้องทิ้งผู้กันหยุดพักก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมากำลังนั่งเขียนบทความอยู่ประมาณตีสามแล้วจู่ๆตัวเบาไปหมดเลยมือก็เบาเวลาเราแตะไปที่แป้นคีย์บอร์ดเหมือนกับมือของเราสัมผัสลงไปบนสำลีอาตมาก็ถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากายเบาจิตเบามือเบาเหมือนกับคนเขาเล่นเปียโนมันนุ่มไปหมดทำงานต่อไม่ได้ตกอยู่ในภาวะสุญญากาศเมื่อไปเรียนสมาธิจึงรู้ว่าจิตมันเกิดการรวมตัวโดยอัตโนมัติการที่เราทำงานเราได้เจริญสมาธิโดยวิธีธรรมชาติพอจิตรวมตัวปุ๊บก็จะเกิดภาวะอย่างหนึ่งซึ่งก็คือมุทุตาจิตมันนุ่มนวลพอจิตมันนุ่มนวลกายก็พลอยนุ่มนวลไปด้วยเบามากฉะนั้นที่เราเคยรู้มาว่าคนในสมัยพุทธกาลท่านเหาะกันเป็นว่าเล่นก็เป็นเรื่องปกติคือพอจิตมันเบากายมันก็ไม่กินน้ำหนักเพราะจิตกำหนดวัตถุพอจิตเบามันก็เหาะได้เป็นเรื่องปกติแค่ตั้งใจว่าจะเหาะมันก็เหาะได้จริงๆอย่านึกว่าไม่มีจริงเอาง่ายๆเช่นนักกีฬากระโดดคำถ่อเหาะได้ยังไงจิตมันเหาะก่อนพอจิตมันกระโดดก่อนมันก็กระโดดตามก็ขึ้นได้นักกีฬายิมนาสติกเป็นตัวอย่างว่าถ้าจิตพร้อมที่จะกระโดดจิตเบาแล้วเขาก็กระโดดได้ทั้งที่เขาแบกน้ำหนักไว้ไม่น้อยเลยฉะนั้นเวลาที่เราเจริญสมาธิทั้งโดยตรงและเป็นไปโดยวิธีธรรมชาติจิตก็จะมุทุตาคือนุ่มนวลก่อนจากนั้นก็จะละหุตาคือเบาไปหมดเบาไปทั้งเนื้อทั้งตัวจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันเหมือนไม่มีน้ำหนักเหมือนไม่มีตัวตนพอมันเบาแล้วภาวะที่เกิดตามมาก็คือกัมมนียะคือควรแก่การทำงานหมายความว่าเอาจิตตัวนี้ไปคิดเรื่องใดพอแตะไปนิดความคิดจะแล่นไปตลอดสายไม่ขัดไม่คล้องไม่ติดแตะไปประเด็นไหนมันจะแล่นไปตลอดสายเหมือนฟ้าแลบบางทีเครื่องบินอยู่ในเมฆมืดไปทั้งหมดแต่พอฟ้าแลบลงมาผ่านเครื่องบินเห็นท้องฟ้าสุดขอบสายตานั่นก็คือเมื่อจิตนุ่มนวลแล้วก็ควรแก่การงานคือปลอดจากกิเลสแล้วเมื่อเราคิดเราก็คิดได้ลุล่วงแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม